สวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ Channel Namis Happy นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกรุ๊ปเดรสให้ดูนะคะว่าเดรสตัวโปรดที่ชอบมากที่สุด10อันดับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบใส่เดรสมากๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่คิดว่าใส่ง่ายดีนะคะใส่ตัวเดียวแล้วก็จบหมดทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคือมีเดรสค่อนข้างเยอะนะคะแต่วันนี้เนี่ยคัดมาให้แล้วนะคะว่าเป็น10ตัวที่ใส่บ่อยที่สุดตัวแรกนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นเดรสของ H&M นะคะตัวนี้ชอบมากเลยนะคะเพราะมันเป็นเดรสกันตายที่เหมือนกับว่าใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆนะคะวันไหนที่เราไม่แน่ใจว่าควรจะแต่งตัวยังไงดีก็คือสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยเพราะแบบมันค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็เป็นสีดำด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยที่ชอบมากเลยก็คือคอมันเป็นคอปกนะคะแล้วก็กระดุมยาวทั้งตัวนะคะเป็นกระดุมสีทองแล้วก็มีดีเทลที่เก๋มากๆตรงกระเป๋านะคะคือเป็นหมวดสีทองนะคะก็เลยรู้สึกว่าคอมบิเนชันสีดำกับสีทองเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าดูหรูหราขึ้นมาในระดับนึงนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเดรสแล้วก็ผ้าเป็นแบบผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าชีฟองนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบสบายๆด้วยนะคะก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างใส่บ่อยนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ชอบมากตัวนึงเหมือนกันนะคะคือเป็นยี่ห้อโดโรธีเบอร์กินนะคะตัวนี้ที่ชอบมากๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าลายมันน่ารักดีนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นดอกไม้สีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันดูแบบชิลๆสบายๆนะคะแล้วก็ตรงเอวอะค่ะมันก็คือเหมือนจ้ำเอวเข้ามานิดนึงนะคะทำให้ดูพร้อมนะคะแล้วก็ไปผูกเป็นโบอยู่ข้างหลังนะคะมีสายผูกโบแล้วก็ตรงคออะค่ะก็คือจะทำเป็นคล้ายๆกับลาย เหมือนกับคอปกนะคะแต่ว่าไม่ใช่คอปกจริงๆก็แบบรู้สึกว่าดูเก๋ดีนะคะทุกครั้งที่ใส่ตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองดูผอม ก็เลยแบบค่อนข้างชอบใส่ตัวนี้มากนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างดูเรียบร้อยด้วยตัวต่อไปนะคะตัวนี้ไปซื้อที่แพตตินัมนะคะก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่รู้สึกว่ามูมิงน่ารักดีนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นลายจุดๆๆนะคะเสื้อผ้าแพตตินัมเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกดีๆเนี่ยก็มีตัวดีๆเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีมากๆแล้วนะคะก็ยังคอนติเนียที่จะใส่ต่อไปนะคะก็อันนี้เนี่ยข้างหน้านะคะคือจะเป็นตัวกระดุมนะคะเป็นกระดุมที่ทำมาจากผ้าก็คือดูแบบคุณภาพโอเคเลยนะคะแล้วก็ตรงเอวเนี่ยคือจะจำเอวนะคะแล้วก็ตรงคอปกน่ารักมากๆเลยก็คือเป็นคอปกแบบ2ชั้นนะคะก็มันจะทำให้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูแบบมุ้งมิงมุ้งมิงดูกุ๊กกิ๊กน่ารักดีไปอีกแบบนึงนะคะส่วนข้างหลังเนี้ยคือจะเป็นซิปยาวตลอดทั้งอันเลยนะคะปกติเวลาซื้อเดรสก็คือจะพยายามซื้อที่แบบมีซิปนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเข้าลูกเรามากกว่านะคะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วดูสวยกว่าที่แบบสวมหัวเนาะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ซื้อมาจากSecretary นะคะเป็นร้านที่อยู่ Terminal 21นะคะตัวนี้ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าแบบมันดูแบบคุณอู้คุณหนูนะคะก็คือว่าเป็นผ้าแบบคล้ายๆผ้าทวีดนะคะเป็นลายตารางสีขาวดำเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเอวจะจำเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงแบบบานๆนะคะเวลาใส่เรารู้สึกเหมือนแบบปริศนานะคะแล้วก็ตรงคอปกก็คือทำเก๋มากๆเลยก็คือเป็นคอปกแบบสีดำนะคะเป็นคอบัวลงมานะคะแล้วก็ข้างหลังเนี้ยก็คือจะเป็นซิปยาวนะคะเวลาใส่เราปุ๊บก็คือจะรู้สึกเข้ารูปพอดีเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือจะใส่วันที่แบบรู้สึกอยากดูเรียบร้อยน่ารักเป็นคุณหนูนะคะเพราะว่าผ้าดีมากดูแบบใส่แล้วดูไฮโซนะคะต่อไปนะคะคือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ซื้อมาจากริมข้างถนนสีลมนะคะคือจะเป็นเดรสยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ที่เก๋มากๆเลยเนี่ยคือมันทำสีเป็นแบบคล้ายๆกับเหมือนสีน้ำแบบเลอะๆนะคะซึ่งก็แบบรู้สึกว่ามันดูแบบแอบสแตรกดีนะคะดูเก๋ดีไม่เคยเห็นยี่ห้อไหนทำเนาะก็คือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสีฟ้านะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยคือจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนสายนี้เนี่ยคือเหมือนกับเวลาใส่เนี่ยก็ตลกมันไปไว้ข้างหลังนะคะเพื่อที่มันจะให้จำเอวลงมานะคะตัวนี้เนี่ยก็คือทุกครั้งที่ใส่จะชอบมีคนทักนะคะว่าเป็นของแบรนด์อะไรแต่ว่าจริงๆแล้วซื้อมาจากข้างถนนนะคะแต่ว่าก็แบบคุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนะคะคือแบบว่าถ้าเราเลือกดีเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราได้เป็นระยะเวลานานๆนะคะ
ต่อไปนะคะตัวนี้ก็ซื้อมาจากข้างถนนสีลมเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเดรสนะคะสีชมพูนะคะไล่ตารางนะคะอันนี้ส่วนที่ชอบเนี่ยชอบมากเลยคือชอบสีของมันนะคะสีมันจะเป็นแบบว่าดูสีพีชๆน่ารักดีนะคะแล้วก็บวกกับลายสีดำๆด้วยก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นเมดในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ตรงกระเป๋าตรงนี้ค่ะก็คือดูน่ารักดีก็คือมีกระเป๋าสองข้างนะคะทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรเน้นสะโพกเรานิดนึงนะคะทำให้ตัวเราดูไม่ตรงๆมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เหมือนกันกับเดรสทุกตัวนะคะคือจะเป็นซิปนะคะคือทุกตัวแบบเป็นซิปหมดเพราะรู้สึกว่ามันแบบใส่ง่ายดีนะคะข้างล่างจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในเดรสที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นเดรสสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะชอบตัวนี้มากเพราะว่าสีมันแบบเฮ้ยน่ารักมากนะคะแล้วก็ตรงปลายนะคะก็คือจะเป็นคลิปสีน้ำเงินแล้วก็เนื้อนะคะแล้วก็น้ำเงินอีกรอบแล้วก็เนื้อนะคะแล้วก็ตรงคอเนี้ยคือจะเป็นคอสีเหลี่ยมนะคะคือชอบตัวนี้มากเพราะว่าสีมันแบบช็อกกิ้งพิงค์มากเลยค่ะใส่แล้วจะรู้สึกว่าแบบสดใสนะคะเหมือนแบบเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นตัวที่ไม่ได้มีโอกาสใส่บ่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างแรงมากนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวที่ชอบมากแล้วใส่แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าดูแบบดูหวานมากนะคะตัวต่อไปนะคะคือจะเป็นเดรสของซาร่านะคะคือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าลายมันแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะเวลาใส่อาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเดินอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยก็คือจะรู้สึกว่ามันดูเก๋ดีนะคะแล้วก็เป็นคอปกสีขาวนะคะก็คือเดรสหลายตัวจะชอบคอปกแบบนี้เนาะเพราะใส่แล้วรู้สึกว่ามันดูแบบน่ารักเรียบร้อยแล้วก็ดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงดูเก๋ๆดีนะคะอีกส่วนนึงที่ชอบมากๆเลยก็คือตรงเอวอะค่ะก็คือว่ามันจะเป็นแบบเอวเป็นโครเชต์นะคะเวลาใส่เนี่ยคือจะเห็นเนื้อเราโผล่ออกมาตรงเอวนิดนึงก็จะรู้สึกว่าดูแบบแอบเซ็กซี่เล็กๆนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นตัวที่9แล้วนะคะก็คือจะเป็นเดรสเชิ้ตเดรสนะคะของ A to Z นะคะอันนี้เนี่ยหูอยู่ด้วยกันมานานมากๆค่ะใส่ตัวนี้มาน่าจะสักแบบ10ปีอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบชอบมากๆนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นเชิ้ตเดรสที่รู้สึกว่าใส่ได้ตลอดกาลไม่มีตกยุคนะคะแล้วก็ที่น่ารักมากๆเลยเนี่ยคือแบบมันเป็นลายทางๆนะคะเหมือนเสื้อเชิ้ตของผู้ชายเนาะแล้วก็ติดกระดุมยาวจนถึงข้างล่างนะคะแล้วก็ตรงแขนนะคะก็คือทำเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับแขนตลบนะคะแล้วก็ติดเหมือนกับติดอันนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันเนาะก็แบบเป็นตัวที่ชอบมากๆเลยตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ซื้อข้างถนนสีลมเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเดรสลายกว้างนะสาเหตุที่ชอบมากเลยเพราะแบบเฮ้ยมันดูมูมิงมากๆนะคะแบบว่าไม่ค่อยเคยเห็นเดรสลายกว้างเท่าไหร่นะคะแล้วก็แบบว่าเป็นลายกว้างสีเหลืองนะคะคู่กับดอกไม้สีน้ำเงินนะคะคือเวลาใส่แล้วก็ดูแบบดูมีดีเทลนะคะแล้วคือแบบเวลาจับผ้าแบบดูดีมากนะคะผ้าลื่นๆแล้วบวกกับลายที่แบบดูแบบไม่ค่อยมีที่ไหนทำกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นเดรสที่แบบดูแบบยูนิคมากนะคะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆซึ่งจริงๆแล้วเราก็ซื้อมาจากห้างถนนสีลมอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย